ูแล้วนะคะหนูได้ยินอาจารย์ชัดเจนมากเลยชัดเจนเหมือนกันถ้าอย่างนั้นก็ขออนุญาตนะคะเข้าสู่การพูดคุยนะคะเกี่ยวกับโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยนะคะก่อนอื่นก็ขออนุญาตนะคะที่จะแนะนำท่านอาจารย์นะคะให้กับคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็คุณผู้ชมที่สนใจในโครงการของเรานะคะปีนี้ท่านอาจารย์นะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชญานักฟ้อนนะคะท่านได้ให้เกียรติมาเป็นกรรมการในโครงการประกวดนวัตกรรมนะคะประจำปี2563นะคะสำหรับตำแหน่งของอาจารย์ปัจจุบันนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะคะอาจารย์ขาขออนุญาตนะคะว่าจริงๆแล้วปีนี้เป็นปีที่8ของการประกวดนวัตกรรมนะคะอาจารย์ได้เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วคะอาจารย์ขาปีที่2ค่ะเพิ่งได้เข้ามาร่วมในปีที่แล้วเป็นปีแรกค่ะค่ะสำหรับในปีที่2นี้นะคะเนื่องจากว่าในช่วงนี้เนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าเรามีสถานการณ์โควิดนะคะที่อาจจะทำให้เรียกว่าเรามาใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะว่าเราอาจจะต้องทำงานอยู่ที่บ้านนะคะหรือว่าต้องหยุดการเรียนไปนะคะตรงส่วนนี้เนี่ยอยากจะถามอาจารย์อย่างนี้ค่ะว่าโจทย์ปีนี้ของนวัตกรรมที่ดิฉันได้ดูจากประกาศของคณะกรรมการนะคะถ้าเกิดว่าเราตีความจากโจทย์นะคะตั้งแต่โครงการประกวดนวัตกรรมขึ้นมาเลยปีนี้ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างมากขึ้นนะคะดูจากกรอบแล้วเนี่ยลักษณะของผลงานนะคะที่ทางคณะกรรมการได้กำหนดไว้เนี่ยเป็นทั้งเรื่องของวิถีชีวิตเรื่องของกิจกรรมนะคะเรื่องของประดิษฐกรรมต่างๆที่สำคัญนะคะดิฉันเห็นอย่างนี้ค่ะว่าหัวข้อหรือเนื้อเรื่องนะคะหลายๆคนอาจจะคิดว่าประชาธิปไตยเป็นเรื่องของการเมืองการปกครองแต่ดูแล้วเนี่ยเห็นว่ามีเรื่องของการบริหารชุมชนหมู่บ้านทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรธรรมชาติเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมชุมชนแล้วก็ธรรมาภิบาลถ้าเรียนถามอาจารย์ค่ะถ้าเราอยากจะเข้ามาประกวดนะคะเราควรจะตีโจทย์อย่างไรตั้งต้นอย่างไรดีคะอาจารย์คะขออนุญาตขอคำแนะนำตรงนี้ค่ะค่ะจริงๆต้องขอทำความเข้าใจกับทุกคนก่อนนะคะว่าเวลาเราพูดถึงประชาธิปไตยเนี่ยเรามักที่จะมองว่ามันเป็นเรื่องของการปกครองเนาะเพราะว่านิยามที่เราได้ยินกันมาตั้งแต่เริ่มรู้จักคำนี้ก็คือเป็นการปกครองนะคะโดยประชาชนเพื่อของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนเพราะฉะนั้นในการนิยามแบบนี้เนี่ยมันทำให้คำว่าการปกครองมันไกลตัวมากถูกไหมคะเวลาเรานึกถึงคำว่าการปกครองเราจะถึงนักการเมืองในสภาในรัฐสภานะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วการปกครองมันคือเรื่องของการใช้อำนาจในการจัดสรรทรัพยากรนะคะพอพูดถึงคำว่าอำนาจเนี่ยทุกคนมีอำนาจนะคะจริงดิฉันก็มีคุณก็มีทุกคนก็มีเพราะฉะนั้นในคอนเซปต์ของตัวประชาธิปไตยจริงๆแล้วเนี่ยเรากำลังพูดถึงการมองเป้าหมายเรามองวัตถุประสงค์ในการใช้อำนาจเรามองเป้าหมายในการจัดสรรทรัพยากรเพราะฉะนั้นโดยพื้นฐานของการใช้อำนาจแบบนี้เนี่ยมันคือการปกครองคือการที่เรากำลังพูดถึงอำนาจที่เป็นของปวงชนอำนาจของประชาชนทุกคนทุกกลุ่มให้ทุกคนมีสิทธิ์ในการที่จะปกป้องสิทธิในการได้มาหรือการเข้าถึงทรัพยากรของตัวเองแต่พอดีว่าพอเราใช้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มันเป็นพื้นฐานของประเทศเนี่ยเราก็เลยไปสนใจเนาะกับคนที่ถืออำนาจหลักก็คือผู้บริหารประเทศซึ่งเป็นในระดับของรัฐบาลหรือว่าในส่วนของตัวรัฐสภาแต่ในความเป็นจริงในทุกองค์กรทุกชุมชนนะคะทุกคนก็ยังมองว่ามันจะมีโครงสร้างในเรื่องของการที่จะมอบหมายอำนาจให้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้เข้ามามีสถานะในการใช้อำนาจจัดสรรทรัพยากรแทนเราสมมตินะคะสมมติว่าอย่างเช่นมหาวิทยาลัยเนี่ยมหาวิทยาลัยถามว่าถ้าเราพูดถึงประชาธิปไตยในสถาบันการศึกษาได้ไหมคำตอบคือได้เพราะว่าในตัวแนวคิดของมันจริงๆก็คือว่าเรากำลังพูดถึงการที่ถ้าจะต้องมีการใช้อำนาจเพื่อจะมามอบผลประโยชน์หรือจัดสรรผลประโยชน์ให้กับใครในสถาบันการศึกษาเนี่ยมันควรจะถูกใช้อำนาจไปอย่างไรผลประโยชน์มันควรจะถูกกระจายไปที่ใครเพราะฉะนั้น
ไม่ว่าจะเป็นระดับการศึกษาระดับองค์กรระดับชุมชนเนี่ยมันมีกลไกกระบวนการแบบนี้ตลอดเวลานะคะคำว่านวัตกรรมประชาธิปไตยเนี่ยนะคะถ้าเกิดใครที่มีความสนใจและอยากจะเรียนรู้ว่าเอ๊ะแล้วเราได้ทำหรือเปล่าค่ะอาจารย์ยังอยู่ไหมคะหรือเปล่าเนี่ยค่ะค่ะฮัลโหลค่ะก็คือจะดูว่าเรามีเป้าหมายมีวิธีการแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าแล้วการจัดการนะคะการจัดการการจัดสรรนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กรในกลุ่มในชุมชนเหล่านั้นเนี่ยมันถูกจัดวางโดยพื้นฐานของการให้ความสำคัญกับประชาชนกับกลุ่มคนหรือกับสมาชิกที่อยู่ในองค์กรนั้นอย่างแท้จริงหรือเปล่าและคนกลุ่มนี้ได้เข้ามามีสิทธิ์ในการที่จะปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะเริ่มต้นว่าเวลาจะมาประกวดโครงการแบบนี้เนี่ยเราต้องทำอะไรเราถึงจะเรียกตัวเองได้ว่าเรากำลังพูดถึงนวัตกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยหรือพัฒนาประชาธิปไตยได้มีมองว่ามันก็ต้องกลับไปดูที่ตัวจุดเริ่มต้นของเราก่อนว่าเรากำลังจะทำอะไรบางอย่างหนึ่งเราให้ความสำคัญกับตัวเป้าหมายของมันว่าเพื่อใครนะคะถ้าสิ่งที่ทำมันเป็นการมองเป้าหมายในเรื่องของผลประโยชน์ของปวงชนปวงชนไซส์อาจจะไม่เท่ากันถูกไหมคะเพราะว่าถ้าเรามองในแง่ของหมู่บ้านเนาะปวงชนก็คือสมาชิกในหมู่บ้านนั่นแหละเรามองความสำคัญคนกลุ่มนั้นหรือเปล่าเรามุ่งที่จะดำเนินการเรื่องนั้นเพื่อเป้าหมายสำหรับคนกลุ่มนี้หรือเปล่าและอีกอันก็คือว่าแล้วเราให้ความสำคัญกับเสียงนะคะกับข้อเรียกร้องกับปัญหาหรือความต้องการของเขาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเรามองที่สองคอนเซ็ปต์คือเรื่องมันเป็นของเขาแล้วเราก็สามารถที่จะดำเนินการให้เกิดประโยชน์กับเขาได้ไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็ตามไอ้วิธีคิดว่าเราจะให้มันเกิดสองฟังก์ชันนี้ร่วมกันอย่างไรอะค่ะมันจะเป็นวิธีการก็ได้มันจะเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ก็ได้มันจะเป็นการดีไซน์หรือว่าเรียกอะไรคะออกแบบวิธีการที่สร้างความสัมพันธ์ร่วมกันในแบบเท่าเทียมกันแบบนี้ยังไงก็ได้ค่ะมันก็เลยออกมาในลักษณะที่คุยกันว่างั้นเราต้องเปิดกว้างแล้วล่ะนะคะเราจะต้องพูดทั้งถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อาจจะมีเรื่องของศิลปะเนาะเช่นอย่างเห็นว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยบางทีก็อาจจะมีเรื่องของการส่งผลงานทางด้านศิลปะไม่ว่าจะเป็นการแสดงละครมีเรื่องของคลิปวิดีโออะไรต่างๆแต่มันสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดแบบนี้ที่มันยืนหยัดในชุมชนนะคะถ้าเราสามารถทำแบบนี้ได้ก็แปลว่าการเผยแพร่วิธีคิดแบบนี้ผ่านศิลปะต่างๆก็นับเป็นนวัตกรรมประชาธิปไตยรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะไม่ได้แตกต่างไปจากการวางโครงสร้างหรือวิธีการที่เป็นทางการแบบปกติเลยค่ะพูดง่ายๆก็คือไม่ว่าจะเป็นสื่อนะคะหรือว่าเป็นคลิปเป็นละครนะคะเป็นวิธีการเป็นโครงสร้างเป็นกระบวนการใดๆก็แล้วแต่อาจารย์เน้นย้ำว่าการตีโจทย์ง่ายๆตีโจทย์จากเสียงของตนเองภายในชุมชนภายในสถาบันโรงเรียนของตนเองนะคะเป็นการฟังเสียงของประชาชนอันนี้ง่ายที่สุดใกล้ตัวเรามากที่สุดนะคะคิดว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็คงจะเข้าใจวิธีการนะคะเริ่มต้นถ้าจะประกวดทำอย่างไรทีนี้ อยากจะให้อาจารย์นะคะได้ให้ข้อเสนอแนะนะคะว่าในการพิจารณาผลงานที่ผ่านมาแน่นอนแหละย่อมมีผลงานที่เรียกว่าโดดเด่นหรือที่ได้รับรางวัล นะคะกับผลงานที่ไม่ผ่านการพิจารณาอาจารย์มีข้อเสนอแนะอย่างไรกับให้กับผู้ส่งผลงานบ้างไหมคะว่าเราควรจะระวังอะไรคะค่ะเวลาพิจารณาผลงานนะคะขออนุญาตเอาประสบการณ์จากปีที่แล้วเนี่ยเราจะพบผลงานอยู่หลากหลายมากนะคะทีนี้กรรมการก็พยายามจะหาจุดที่ตรงกันว่าเอ๊ะในการที่จะมองตัวเนื้องานนะคะอะไรที่มันน่าจะเป็นตัวที่แสดงให้เห็นว่าคนที่ส่งผลงานมาเนี่ยคือก่อนที่เราจะพัฒนาอะไรก็ตามแล้วเราจะสร้างสรรค์อะไรก็ตามที่เราเรียกว่ามันคือนวัตกรรมเนี่ยโจทย์ข้อแรกต้องถามก่อนว่านวัตกรรมนั้นมันถูกใช้ไปเพื่ออะไรนวัตกรรมอาจจะแปลว่าเป็นสิ่งใหม่อาจจะแปลว่าเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดประโยชน์แต่จุดสำคัญก่อนที่จะสร้างก็คือเรากำลังจะสร้างไปทำอะไรประโยชน์ที่เกิดหรือผลของการนำไปใช้นวัตกรรมตัวนี้คืออะไรเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งเนี่ยเราเจอว่าหลายๆกลุ่มหรือว่าหลายๆองค์กรนะคะมีความคิดสร้างสรรค์ทุกอย่างดีมากเลยแต่ว่ามันจบอยู่แค่ตัว product ก็คือจบอยู่แค่ตัวนวัตกรรมที่คิดแต่มันไปไม่ถึงจุดที่ว่านวัตกรรมตัวนี้เนี่ยมันจะไปสร้างแนวทางในการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างไรเช่นอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะในตัวโครงการหลายๆโครงการเนี่ยที่มาที่ไปหรือกระบวนการเล่าเรื่องในการเกิดนวัตกรรมเนี่ยมันหายไปนะคะคือบางครั้งเราอาจจะมีข้อจำกัดในแง่ของการได้ยินหรือได้รับฟังข้อมูลในการนำเสนอของ
ไม่ว่าจะเป็นน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะหรือว่าชาวบ้านในตัวชุมชนที่รวมตัวกันเนี่ยการนำเสนอของเขาเนี่ยเขาอาจจะยังไม่สามารถเชื่อมโยงให้เห็นได้ว่าทำไมต้องทำสิ่งนี้ทำไมต้องสร้างสิ่งนี้และเราสร้างไปเพื่อให้เกิดกระบวนการอะไรต่อที่ชุมชนจะได้ประโยชน์เพราะว่าเวลาเราพูดถึงสองคำติดกันนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยน้ำหนักมันต้องเท่ากันนะคะมันคงไม่ใช่แค่นวัตกรรมเกิดไม่ใช่แค่อะไรใหม่ๆแต่มันต้องเป็นนวัตกรรมที่ทำให้เราเห็นแล้วว่าอ๋อคุณอาจจะเริ่มต้นสร้างนวัตกรรมตัวนี้เพราะมันมาจากลักษณะของการรับฟังลักษณะของการเปิดโอกาสให้มีการส่งเสียงของคนในชุมชนจนอาจจะเกิดโครงการพัฒนาชุมชนที่โครงการพัฒนาชุมชนนี้อาจจะเป็นโครงการอะไรก็ได้นะคะแต่สะท้อนให้เห็นว่าเป็นโครงการที่มาจากความต้องการจริงๆเป็นความต้องการที่มาจากการอยากจะได้ของคนในชุมชนนั้นจริงๆตรงนี้ก็ทำให้เห็นว่ารูปแบบในการรับฟังเสียงนะคะตัวโครงการเกิดอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งแต่นวัตกรรมจริงๆคือช่องทางในการที่จะรับเสียงพวกนี้เข้ามาสร้างเป็นการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมตรงนั้นต่างหากคือนวัตกรรมนะคะหรือในลักษณะเดียวกันในบางเรื่องเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มองถึงแค่รูปแบบในการเข้ามาของข้อเรียกร้องแต่เราพบว่ากระบวนการนะคะตัวกระบวนการคือเมื่อกี้เราพูดถึงอินพุตเนาะว่าประชาธิปไตยมันเกิดตั้งแต่ขั้นตอนของการรับฟังแต่อีกหนึ่งอันก็คือเป็นโครงการที่กระบวนการในการสร้างสรรค์โครงการต่างๆกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์บางเรื่องเนี่ยมันคือการใช้การร่วมมือร่วมใจหรือว่าทำให้แต่ละคนในชุมชนหรือในองค์กรนั้นๆเนี่ยได้เข้ามามีส่วนในการคิดออกแบบรับผิดชอบในการดำเนินการร่วมอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ประชาธิปไตยแล้วนะคะเพราะว่าเราทำให้คนในชุมชนเราปลุกความรู้สึกในชุมชนให้เห็นว่าเขาเป็นเจ้าของโครงการเขาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเขาไม่ได้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการส่งเสียงว่าเขาอยากได้อะไรแต่เขาสามารถที่จะมีความเขาเรียกอะไรคะแล้วเขาสามารถที่จะลุกขึ้นมาช่วยทำลุกขึ้นมาใช้อำนาจตัวนั้นผ่านช่องทางผ่านกระบวนการที่ดีไซน์เอาไว้จะเห็นได้ว่าในหลายๆโครงการนะคะของปีที่แล้วเนี่ยมีความน่าสนใจตรงที่ว่าเขาเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือชาวบ้านในชุมชนเนี่ยได้ลุกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำแล้วเขาก็รู้สึกว่าในเมื่อมันเป็นปัญหาของพื้นที่เขาและเขาก็ไม่ได้เรียกร้องให้ใครทำเนื้อหรอไหมคะมันต้องเป็นความรับผิดชอบของเขาสิที่เขาต้องลุกขึ้นมาแก้มันจะทำให้เกิดเขาเรียกว่า sense of belonging คือเขาเรียกว่าอะไรอะคะเป็นเรื่องของความรู้สึกเป็นเจ้าของแล้วพอโครงการมันใช่มันเป็นเจ้าของงานนี้มันเป็นเจ้าของการพัฒนามันไม่ใช่แค่ชุมชนเป็นที่ที่ฉันอาศัยอยู่ฉันเป็นผู้รับผลจากการดำเนินงานหรือเป็นผู้รับผลจากการจัดสรรทรัพยากรแต่ฉันต่างหากที่ต้องลุกขึ้นมาเพื่อจะจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์กับตัวฉันเองโอ้ตรงนี้เนี่ยค่ะถือว่าจริงๆเป็นการพัฒนาประชาธิปไตยที่ยั่งยืนเลยนะคะเพราะในเมื่อมันเกิดหนึ่งกระบวนการมันทำให้คนลุกขึ้นมาทำอะไรให้กับตัวเองโดยมองว่าเราก็ไม่ใช่มีแค่สิทธิ์นะคะแต่เราก็มีหน้าที่ในการปกป้องชุมชนของเราเหมือนกันดิฉันว่าตัวโครงการเนี่ยไม่สำคัญคือตัว product ที่เกิดขึ้นในโครงการไม่สำคัญเท่ากระบวนการที่สร้างแล้วก็วางลงไปในวิธีคิดของคนในชุมชนตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่คณะกรรมการเวลาเห็นโครงการลักษณะแบบนี้เนี่ยค่ะเราจะชอบมากเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราคุณได้ปลูกถ้าใช้ภาษาที่เราได้ยินมาตลอดก็คือปลูกต้นกล้าประชาธิปไตยเอาไว้ในตัวคนน่ะนะคะกับอันสุดท้ายนะคะเมื่อกี้เราพูดถึง input เนาะเราพูดถึงกระบวนการละอันสุดท้ายก็คืออาจจะมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมบางอย่างที่มันไปเกิดผลผลิตหรือว่ามันไปเกิดผลลัพธ์ที่นำไปสู่กระบวนการหรือนำไปสู่การปลูกจิตสำนึกไปสู่ในเรื่องของการเกิดผลลัพธ์ร่วมกันของประชาชนเช่นอันนี้อาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะเท่าที่ดูมาแต่ว่าอย่างในหลายๆชุมชนที่มีจริงๆในประเทศไทยเนี่ยเขาอาจจะมีการใช้นวัตกรรมเช่นสุดท้ายมันออกมาจะเป็นในรูปแบบของเทคโนโลยีก็ได้หรือว่าออกมาเป็นในรูปแบบของเครื่องมืออะไรบางอย่างที่ทำให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์นะคะอย่างเช่นในบางชุมชนเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเรียกรวมคนชุมชนให้มาประชุมคงได้ยินเรื่องของการประชุมประชาคมหมู่บ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งแต่ละคนก็มีหน้าที่เพราะฉะนั้นเวลาเรียกประชุมก็จะมีคนแก่ๆมาเพราะว่าท่านอาจจะอยู่บ้านอยู่แล้วท่านไม่ได้ทำงานแต่คนทำงานเนี่ยจะไม่มีเวลามานั่งประชุมเลยแต่ว่าเวลามีอะไรเกิดขึ้นเป็นนโยบายเป็นแนวทางในการจัดการชุมชนเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเดือดร้อนเขารู้สึกว่าเขาอาจจะอยากมีความเห็นหรืออยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมแต่มันติดขัดในเรื่องเงื่อนไขพวกนี้บางพื้นที่ก็ใช้อาจจะมีการประชุมโดยใช้อินเทอร์เน็ตนะคะหรืออาจจะใช้แอปพลิเคชันหรือใช้วิธีการเปิดช่องทางให้เขาส่งเสียงในเวลาที่เขาพร้อมให้ความเห็นในเวลาที่เขาพร้อมหรือสะท้อนความคิดเห็นในเวลาที่เขาพร้อมตรงนี้มันก็จะเหมือนกับสร้างแอปพลิเคชันตัวหนึ่งขึ้นมาช่วย
และมันเป็นผลงานที่ทำให้เกิดการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาชุมชนอันนี้ฉันมองว่ามันเป็น product ละแต่ว่าไม่อยากจะต่อยอดไปแบบกดดันทุกคนว่าจะต้องสร้าง product เพราะว่า product มันมีข้อจำกัดถูกไหมคะมันมีเรื่องของระบบมันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนว่าไม่ว่าจะเป็นระดับของชุมชนนะคะเป็นระดับของนักเรียนนักศึกษานะคะหรือสถาบันองค์กรต่างๆเนี่ยถ้าคุณมองว่าคุณมี3รูปแบบนี้ง่ายๆนะคะก็คือคุณมีการดำเนินงานบางอย่างที่คุณเปิดช่องทางคุณมีวิธีคิดที่จะสร้างช่องทางในการรับฟังเสียงหรือคุณดำเนินการอะไรบางอย่างที่คุณพยายามจะสร้างสรรค์กระบวนการทำงานร่วมนะคะดำเนินการร่วมหรือคุณสร้างโปรดักต์อะไรบางอย่างที่มันจะนำไปสู่ผลลัพธ์ในการได้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชน3ลักษณะแบบนี้คร่าวๆนะคะมันก็จะเป็นโครงการที่สามารถตอบโจทย์ได้ว่าเรากำลังคิดหรือพัฒนาบางอย่างอยู่บนพื้นฐานของหลักประชาธิปไตยค่ะค่ะโหค่อนข้างชัดเจนเป็นอย่างดีเลยนะคะอาจารย์ได้พูดถึงทั้งในเรื่องของผลลัพธ์แต่สิ่งหนึ่งที่ท่านอาจารย์ได้ฝากไว้คือในเรื่องของกระบวนการที่สะท้อนการร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจร่วมรับผิดชอบแล้วก็ร่วมรับผลประโยชน์นะคะซึ่งตรงส่วนนี้แหละเป็นหัวใจของวิถีประชาธิปไตยสำหรับวันนี้นะคะท่านอาจารย์นอกจากจะให้ความรู้แนะนำแนวทางการประกวดแล้วท่านอาจารย์ยังเชิญชวนในช่วงท้ายนะคะสำหรับ2ประเภทที่เข้าร่วมประกวดก็คือประเภทของนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ในลักษณะของชุมชนองค์กรต่างๆนะคะวันนี้เรายังมีเวลานะคะเราจะปิดรับผลงานนะคะในวันที่15มิถุนายน2563นะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ปรีชยาเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ในโอกาสหน้านะคะถ้าเกิดว่ามีคำถามนะคะจากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านเราคงจะได้มาตอบข้อสงสัยกันเป็นระยะติดตามนะคะข้อเสนอแนะดีๆจากคณะกรรมการโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยนะคะได้สำหรับอาจารย์ท่านอื่นๆก็จะแวะเวียนกันมาพูดคุยนะคะสำหรับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ